ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเพราะว่าผมไมค์ดิไลฟ์40อีกเช่นเคยวันนี้อยู่ทูแรมออนไลน์นะในส่วนของคลิปนี้นะผมจะมาอธิบายนะนักเล่นแร่แปรธาตุนะฮะซึ่งเรียกง่ายๆว่าสายพ่อค้ายานั่นแหละนะฮะพ่อค้ายานะไม่ใช่เอเย่นนะก็คือพ่อค้ายากินยาเพิ่มฮีลเลือดเนี่ยแหละนะฮะก็ก่อนอื่นที่จะไปพูดถึงรายละเอียดส่วนต่างๆเนี่ยก็อยากจะบอกว่าตัวนี้มีประโยชน์อะไรบ้างนะฮะคือคิดว่าถ้าเกิดเจาะละเอียดไปคลิปนี้น่าจะยาวพอสมควรเนาะก็จะพยายามอธิบายให้ละเอียดที่สุดแล้วก็ต้องบอกล่วงหน้าไปก่อนว่าถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรตกหล่นไปหรือว่าผิดพลาดประการใดเนี่ยนะต้องขออภัยนะแล้วก็ติเตือนกันข้างล่างได้นะฮะเพื่อนจะได้ดูข้อมูลด้วยผมเองจะได้ไปดูด้วยนะฮะโอเคว่าด้วยเรื่องของนักเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยนะประโยชน์อย่างแรกเลยที่คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่สำคัญกับการเล่นเกมนี้นะฮะหนึ่งเลยก็คือการตีบวกนะฮะแต่การตีบวกจะเป็นการตีบวกไปถึงแค่ B เท่านั้นในส่วนของตัวละครของผมนะฮะผมจะพูดในส่วนของตัวละครของผมเท่านั้นเนาะแล้วก็หนึ่งตีบวกนะฮะตีบวกไป B นะอันนี้ส่วนสำคัญแน่นอนเนาะเพราะบางทีเนี่ยพวกอาวุธนะที่ดรอปจากบอสอีเวนต์หรือว่า ของต่างๆนะฮะที่มันไม่สามารถเทรดหรือเอาให้คนอื่นไปจ้างคนอื่นตีได้เนี่ยเราก็ต้องตีกันเองใช่ไหมแล้วซึ่งไอเทมบางไอเทมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะดีเนาะก็ไม่อยากจะให้พลาดกันนะฮะช่องคัตเลกเตอร์เหลือก็เอานักเล่นๆไปทาสักตัวหนึ่งนะสองเลยคือการล็อกแอปย้ายแอปนะฮะการล็อกแอปย้ายแอปก็อย่างที่เคยได้น่าจะรู้กันนะอย่างที่ผมเคยทำในสตรีมก็คือว่าการย้ายรูปแบบของอาวุธหรือชุดเนี่ยไปใส่อีกสเตตัสหนึ่งนั่นเองเนาะการล็อกก็จะแบ่งนู่นนี่นั่นเยอะแยะเดี๋ยวค่อยคุยกันในรายละเอียดก็แล้วกันนะสามคือการทำยานะฮะการทำยาในที่นี้ก็หมายถึงว่าการทำยาใช้เองก็ดีเนี่ยว่าหรือว่าทำยาขายก็ดีและสำหรับนักเล่นแร่แปรธาตุมันไม่ได้ทำแค่ยาหรืออะไรฮะมันยังทำยาบัฟนะฮะทำหินแร่นะทำอะไรต่างๆเนี่ยได้อีกหลายอย่างเลยนะสำหรับสายอาชีพเสริมนี้เนาะโอเคนะฮะก็อันดับแรกเลยมาพูดถึงในส่วนของสเตตัสกันก่อนเลยนะฮะสเตตัสของตัวเทคนะผมต้องบอกว่าตรงนี้ก่อนว่าการจะเล่นนักแร่เล่นแร่แปรธาตุเนี่ยนะฮะเราต้องเล่นเป็นออเทคนะ T4 เนาะซึ่งจะสามารถปลดล็อกสเตตัสอันเนี้ยที่จะให้อัพได้ก็คือว่าตอนที่เรามีเลเวล40แล้วเขาจะมีมาให้เลือกนะฮะโอเคในส่วนของสเตตัสเนี่ยอัพฟูลเทคฮะแล้วก็ถ้าจะเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุแบบเต็มตัวเลยนะสิ่งที่ต้องอัพตามคือเด็กนะไม่ใช่วิทย์อย่างที่เห็นอยู่นี่นะวิทย์นี่ผมเอาไว้ใช้ทำชุดนะสุ่มทำชุดเล่นเผื่อได้2รูอะไรอย่างงี้ไม่มีอะไรมากนะแต่สำหรับคนที่จะเล่นนักเล่นแร่แปรธาตุจริงๆเนี่ยนะเพื่อที่จะครับยาครับพวกอื่นได้แบบดีๆได้เยอะๆเนี่ยก็คงต้องอัพเด็กตามนะฟูลเทคและเด็กตามนี่คือส่วนของสเตตัสนะที่ผมแนะนำนะใครมีอะไรที่มันมีข้อมูลอะไรตัวอย่างได้นะฮะตัวของผมอยู่ที่เลเวล140ก็สามารถทำอะไรได้เยอะแล้วนะฮะโอเคมาดูในส่วนของสกิลกันบ้างนะสกิลที่จำเป็นต่อการเรียนหรือการอัพเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะแน่นอนฮะหนึ่งเลยคือช่างตีเหล็กนะช่างตีเหล็กเราจะอัพมาในส่วนของค่าถลุงอุปกรณ์เนี่ยให้มันเต็มเลยนะฮะแต่สุดท้ายนี่จะอัพได้ก็เมื่อมีตัวไหนตัวหนึ่งของ ID เราเนี่ยถึงเลเวล200ก็จะสามารถเรียนขั้นสุดท้ายได้นะฮะเรียนเพื่อเอาเปอร์เซ็นต์นะในการตีบวกเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองจะสามารถทำให้ตีบวกได้ติดง่ายขึ้นนะฮะแต่ผมต้องเน้นย้ำตรงนี้อีกทีว่าการอัพสกิลตีบวกนั้นสำหรับตัวนี้จะถึงได้แค่ B เท่านั้นนะสำหรับ A ตีขึ้น A หรือ S เนี่ยต้องใช้เป็นตัวฟูลลักซึ่งจะมาอธิบายในทีหลังก็แล้วกันเนาะก็นี่คือ1เลยนะก็ข้างล่างนี่ก็มันอันนี้เอาผมเอาไว้ใช้ลงออฟนะฮะทำชุดแล้วลงออฟลองดูที่จริงก็จะรีแล้วล่ะรีทิ้งแล้วนะโอเคนี่ก็คือที่จริงก็ใช้แค่แถวกลางแถวเดียวนะสำหรับการถลุงอุปกรณ์นะใครจะไปทำชุดลงออฟอะไรก็อ่านดูฮะตรงนี้มีหมดนะสร้างเงินระมัดระวังอะไรนู่นนี่นั่นนะโอเคมาดูอันอื่นอีกนะฮะสกิลนักเล่นแร่แปรธาตุนะฮะอย่างที่ผมได้บอกไปมันเป็นสายฟูลเทคเนี่ยต้องบอกเป็นสายที่เอาไว้คราฟยาครับนู่นครับนี่โดยเฉพาะเลยนะก็อัพแถวกลางอีกเช่นเคยครับอันนี้ก็ผสมไอเทมนะฮะระดับกลางระดับสูงระดับมืออาชีพนะก็อัพมานะฮะข้างบนนี้ก็นะขวดยามือใหม่เอาไว้
น่าจะเอาไว้ปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเนี่ยเพิ่มขีดจำกัดความเชี่ยวชาญของการผสมเพิ่มได้5ตอน1สกิล1เลเวลนะฮะคือสายอาชีพรองมันจะมีเลเวลของนี้ด้วยอย่างสมมติว่าสกิลนักเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยก็จะมีเลเวลของมันอีกทีนึงนะความเชี่ยวชาญนะเขาเรียกว่าความเชี่ยวชาญนะข้างล่างนี้เป็นการผสมอุปกรณ์เพิ่มอัตราความสำเร็จให้กับสกิลผสมอุปกรณ์นะฮะอันนี้น่าจะเป็นการย้ายแอปนะเป็นสกิลย้ายแอปนะฮะก็เอาไว้เหมือนกันโอเคเนี่ยหลักๆเลยมีแค่นี้สกิลที่ต้องอัพนะมีแค่นี้จริงๆไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับตัวฟูลเทคนะฮะก็ใครจะเอาไปบิวอะไรต่ออันนี้ก็แล้วแต่นะโอเคนะก็มาว่ากันในส่วนต่อไปนะที่จะอธิบายก็คือว่าอธิบายในส่วนของเลเวลสกิลก่อนแล้วกันนะเวลาเราอัพเนี่ยมันจะมีหน้าต่างนี้มาใช้EX skill นะสกิลเสริมนะฮะมันจะมีแบ่งเป็น2จําพวกหลักๆอยู่แล้วล่ะนะฮะแต่ถ้าเกิดใครเรียนแมวมันก็จะมีแมวขึ้นมาอีกเอาไว้เปลี่ยนสีนะอันนั้นไม่เกี่ยวนะฮะโอเคมาดูในส่วนของอันหลักก่อนแล้วกันนะสกิลเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยมันจะมี1เลยมันจะมีความชํานาญนะความชํานาญในการสร้างนะเป็นเลเวลหลักอยู่ตรงมุมขวาล่างนี้นะไอความชำนาญในการตีเหล็กนี่ก็เหมือนกันอันนั้นเป็นของสายสร้างนะฮะยังไม่ต้องไปพูดถึงมันนะฮะมันจะมีความชำนาญการผสมนี่คือเลเวลเหมือนเป็นเลเวลของสายอาชีพนะฮะผลพวงก็คือว่าแต่ละเลเวลเมื่อถึงกำหนดเลเวลตรงนี้นะฮะเมื่อถึงกำหนดเนี่ยมันจะผลล็อกในการล็อกแอปนะแต่ละขั้นได้นั่นเองนะพอพูดถึงการล็อกแอปแต่ละขั้นเนี่ยของผมยังมีจำกัดอยู่แค่3เพราะผมเลเวลแค่134อย่างที่เห็นไปเมื่อกี้นะก็จะเห็นได้ว่าผมก็ล็อกได้แค่3เท่านั้นนะแล้วก็ล็อกเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะตันทั้งหมดอยู่ที่5นะฮะการล็อกส่วนต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดในโลกของโทแรมเนี่ยจะมีอยู่แค่5ส่วนนะ1นะก็คือการล็อกรูปแบบนะจะเอาแบบอย่างของผมเป็นแว่นแก้วหมวกนักเวทนี้ใช่มั้ยผมจะเอาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอาแว่นอะไรอย่างงี้นะ2ก็2 3 4เนี่ยจะเป็นในส่วนของสีหมดเลยเนาะล็อกสีจะเอาสีอะไรสีดำไม่มีสีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยสีขาวเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะมาเปลี่ยนให้กับแอปอะไรอย่างงี้เดี๋ยวใช้อันนี้น่าจะมองไม่เห็นกันนะฮะลองอันนี้แล้วกันเนาะเนี่ยอย่างที่เห็นนะมันจะมีการเปลี่ยนสีนะในโลกโทรแลมจะมีสีอยู่แค่3ส่วนนะอุปกรณ์ชุดนู่นนี่นั่นนะแหวนไม่มีนะไม่ต้องถาม โอเคนะ2 3 4จะเป็นในส่วนของการล็อกสีนะแล้วส่วนอันที่5ก็คือการล็อกสเตตัสนะว่าจะเลือกอะไรมันก็อธิบายง่ายมันก็เหมือนแบบว่าสมมติว่าเราชอบสเตตัสของชุดอันนี้อ่ะแต่รูปแบบอ่ะผมจะเอาของอันเนี้ยมันก็เหมือนแบบเนี้ยก็คือว่าเอามาจับรวมกันนะเราจะเอารูปแบบชุดนี้แต่เอาสเตตัสอันนี้อะไรประมาณนี้ซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างมีประโยชน์เพราะเกมโทแรมนะจุดเด่นอีกส่วนนึงก็คือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะส่วนนู่นส่วนนี่นะมีชุดหนักชุดเบาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญของเกมโทเรมอีกส่วนก็คือการแต่งตัวนะผมต้องบอกว่าแต่งตัวได้หลากหลายมากแล้วก็ไปในตามสไตล์ที่ตัวเองชอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมีตัวล็อกแอปไปสักตัวหนึ่งนะบางคนอาจสงสัยอ้าวแล้วสรุปความชำนาญเท่าไหร่มันถึงจะปลดล็อกอะไรนะผมจะเอาที่ผมจำได้คร่าวๆแล้วกันนะฮะคือเลเวล1 ถึง 99หรือเปล่าผมจำไม่ได้นะผมต้องบอกตรงนี้ว่าผมจำไม่ได้จริงนะใครจำได้ก็บอกข้างล่างก็แล้วกันมันจะ1ถึง99เนี่ยรู้สึกจะล็อกได้2ตลอดเลยนะผมไม่ได้ใจว่า70หรือเปล่า70 80ช่างมันเถอะเอาตีเป็น100แล้วกันนะพอขึ้น100เนี่ยมันก็จะสามารถล็อกได้3อันนี้ผมต้องบอกนะว่าผมไม่แน่ใจนะแต่มันแถวๆนี้แหละนะล็อกได้3แล้วก็ถ้าเกิดเราจะเอาล็อก4เนี่ยเลเวลความชำนาญของเรานะฮะต้องมีเลเวล150แน่นอนนะล็อก4 150อันหลังๆจำไม่ได้แต่อันข้างหน้าที่ยังไม่ถึงเนี่ยจำได้นะฮะล็อก4จะอยู่ที่เลเวล150แล้วล็อก5ไม่ต้องถามนะฮะเลเวล200นะแล้วซึ่งการจะเพิ่มอ่ะมาพูดถึงในหัวข้อต่อไปซึ่งการจะเพิ่มเลเวลตรงนี้เนี่ยเราต้องผสมยานะฮะซึ่งต้องบอกว่านักเล่นแร่แปรธาตุสามารถผสมได้หลายอย่างไม่ใช่แค่ยาอย่างเดียวนะฮะอยากจะอธิบายตรงนี้ก่อนนะในส่วนของเราต้องแยกประเด็นก่อนเลเวลข้างนอกคือเลเวลข้างนอกนะฮะส่วนค่าชำนาญเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับค่าชำนาญของเราเหมือนกันนะเพราะพูดถึงค่าชำนาญเนี่ยมันจะเพิ่มได้ยังไงก็1เลยคือการอัพสกิลที่ผมได้อธิบายไปขั้นต้น
นะการอัพสกิลมันก็จะเพิ่มค่าชำนาญ5ค่าความชำนาญต่อ1เลเวลอะไรอย่างที่ผมได้อ่านไปขั้นต้นนะตรงนี้ก็จะเพิ่มค่าชำนาญให้เราได้เหมือนกัน2การเพิ่มค่าชำนาญจะสามารถทำให้เราปลดล็อกนะฮะของที่มันดีขึ้นได้นะจะเห็นได้ว่าซ้ายนะตรงซ้ายขวาเฮ้ยซ้ายขวาบ้าอะไรซ้ายล่างนะฮะจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นอันแรกเลยนะลิเวต้าฝึกหัดนะฮะไอเทมของเลเวลเนี่ยเลเวลของไอเทมจะอยู่ที่1นะความชำนาญที่ใช้อยู่ที่0นะคนที่เริ่มเล่นนักเล่นแร่แปรธาตุใหม่คือต้องคราฟอันนี้ก่อนเลยนะเดี๋ยวจุดครับจุดฟานจุดของอะไรเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงเนาะต้องคราฟตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เพิ่มพอเลเวลเอ้ยความชำนาญเราได้ละพอได้ละเนี้ยเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่เพิ่มแค่ยังไงอะตรงเนี้ยคือบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเลเวลค่าความชำนาญข้างในเราเป็น261นะผมจะบอกให้ว่า261มันบวกคือการอัพสกิลและการอัพค่าสเตตัสนะฮะบวกกับเลเวลค่าความชำนาญตรงนี้นะมันก็จะกลายมาเป็นรวมกันมันก็จะกลายเป็นค่าความชำนาญข้างในเข้าใจไหมฮะง่ายๆนะหรือว่าถ้าเกิดไม่อยากคิดอะไรมากก็ปัดที่ผมพูดเมื่อกี้ออกไปแล้วก็ดูแค่ตรงนี้ก็พอว่ากูชำนาญเท่าไหร่แล้วนะฮะแล้วเราก็อัพไปตามนั้นนะแต่สำหรับคนที่แบบว่าใจจดใจจ่ออยากจะได้ล็อกแอป4ล็อก5ล็อก4เงี้ยคือผมต้องบอกนะตรงนี้ว่าการที่เรามีค่าความชำนาญอยู่ที่261นะฮะแล้วก็เลเวลค่าความชำนาญข้างตรงเนี้ยมันก็สูงมากแล้วอย่างเงี้ยการที่เราจะไปฟาร์มอันเดียวซ้ำๆ EP มันจะขึ้นน้อยมากๆนะฮะพอรู้ตัวนะพอทุกคนรู้ตัวว่าเฮ้ยเราคาบอันนี้แล้ว EP สายเล่นแร่ไปท่าเรามันขึ้นน้อยว่ะเราก็ไปหาอัพอย่างอื่นหาสร้างอย่างอื่นนะที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรค่าความชำนาญที่มันเยอะๆนะเพื่อที่ว่าเราจะได้ EP เยอะๆนะพอได้ EP เยอะๆเลเวลนักเล่นไปถ้าเราก็เพิ่มพอเพิ่มเราก็สามารถล็อกเพิ่มได้นะอย่างอันนี้ของผมเนี่ยมันเริ่มฝืดละไอ้ลิเวต้าขั้น7มันเริ่มฝืดละนะฮะมันเลเวลมันเริ่มไม่ขึ้นละผมก็จะลิงหาอื่นไปหาแรกกันดีกว่าอะไรประมาณนี้อย่างอันเนี้ยความชำนาญมันใกล้เคียงกันจะได้ EP เยอะมากนะได้ EP เยอะมากแต่ผมบอกก่อนว่าการที่เราจะคับค่าความชำนาญที่มันใกล้กันขนาดเนี้ยมันมีโอกาสไม่สำเร็จด้วยนะฮะตรงนี้ต้องระวังเนาะตรงนี้ต้องระวังแล้วแต่ว่าทุกคนจะเสี่ยงไงเพราะแร่โอลิคัสมันสเต็กละ 1M เนี่ยนะฮะ 1M เนี่ยแล้วก็จะสร้างโอลิคัสคุ้ม1อันเนี่ยมันต้องใช้10ชิ้นคือผมจะบอกให้ว่าล็อก4ล็อก3ล็อก3นะเก็บวิวเพื่อจะล็อก4เนี่ยว่ายากแล้วนะฮะไอ้ล็อก4ไปล็อก5แม่งยากกว่านะฮะ 50M จะพอหรือเปล่ายังไม่รู้เลยผมบอกตรงนี้เลยนะแต่ถ้าใครเป็นสายฟาร์มสายอะไรก็สบายนะค่อยๆเล่นไปนะฟาร์มของมาสร้างแล้วก็ขายเอาตังค์นะเพิ่มเลเวลอะไรก็ชิวๆกันไปแล้วแต่นะโอเคตรงนี้ผมจะสร้างไม่ได้ถ้าเกิดมันเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยคือระดับความชำนาญยังไม่ถึงนะฮะมีระดับความชำนาญที่ไม่พอนะสามารถเพิ่มได้ด้วยการอัพเทคหรือดิกตรงนี้เห็นไหมมันจะเพิ่มนะในส่วนคอนเทนต์มันก็จะเพิ่มเหมือนกันเนาะก็ให้ทุกคนอัพอย่างที่ผมได้บอกไปนั่นแหละนะทั้งสกิลแล้วก็ทั้งสเตตัสด้วยนะเพื่อแบบยังรู้สึกตะขิดตะขวงใจใส่เสื้ออัพเด็กเข้าไปนะใส่เสื้อใส่ชุดใส่อาวุธที่มีแต่เด็กนะบวกเด็กนู่นนี่นั่นใส่เข้าไปมันก็เพิ่มให้เหมือนกันนะนะตรงนี้นะก็ลองกันดูนะพอเลเวลเพิ่มอัพเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นก็สามารถล็อกได้เพิ่มนะฟาร์มของครับยาเอาไปขายนะสเต็กลิเวต้าไอเนี่ย7เนี่ยผมขายได้สแต็กละ 40,000 ณปัจจุบันนะผมดูวันที่ลงคลิปด้วยนะณปัจจุบันไม่ใช่ว่าอีก3ปีมาดูแล้วก็มาด่ากูนะฮะคือมันอัพได้มันขายได้ที่ 40,000 ต่อสแต็กนะผมก็ไปฟาร์มเรื่อยๆของผมแหละแต่ตอนนี้มันเริ่มฝืดแล้วไงต้องเปลี่ยนที่ฟาร์มแล้วอะไรประมาณนี้เนาะแต่คร่าวๆเลยคือใครอยากจะมีล็อก3บางทีล็อก3มันก็พอแล้วแหละสำหรับคนที่แบบไม่อะไรมากเงี้ยเล่นสายอื่นนะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีฟาร์มสถานที่ฟาร์มต่างๆนะฮะโอเคมาดูในส่วนของอีกสกิลหนึ่งคือสกิลตีบวกเนี่ยบางคนแบบเห็นผมอธิบายในส่วนของค่าความชำนาญในการผสมของไปละเป็นห่วงตัวเองว่าเฮ้ยความชำนาญจะมีผลต่อการถลุงอุปกรณ์ไหมผมบอกตรงนี้เลยว่าผมถลุงแม่เนี่ยเลเวลผม7เนี่ยไม่น่าเกี่ยวนะผมว่าไม่เกี่ยว
นะถลุงไม่ได้เลยอยากถลุงเท่าไหร่ก็ถลุงเต็มที่เลยนะถลุงอุปกรณ์ก็คือถลุงเงินนั่นแหละอันเดียวกันนะดวงดีดวงร้ายก็ขึ้นอยู่กับคนถลุงนะก็นะอย่างที่ผมได้บอกไปว่าการถลุงอุปกรณ์เองหรือว่าการย้ายเองมันค่อนข้างมีส่วนสําคัญกับคาแรคเตอร์เรานะเราไม่ต้องไปรับจ้างให้ใครมาย้ายให้เราไม่ต้องไปรับจ้างให้ใครมาตีเราอย่างเช่นบางอุปกรณ์นะฮะอย่างคาตานะอ่ะคาตานะบอสอีเวนต์เลยเนี่ยนะอันไหนวะไม่ได้เอามาด้วยอ่ะอันนี้ก็ได้นะฮะโมเดลเทียเนี่ยมาเทรดไม่ได้นะฮะเราจะไปจ้างใครก็ไม่ได้เราต้องทำเองหมดนะทำเองหมดเดี๋ยวเรื่องตีบวก AS เนี่ยไอตัวฟูลลักเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปคลิปอื่นก็แล้วกันนะเพราะมันเกี่ยวกับการฟาร์มของด้วยนะจะได้ใช้ในหลากหลายหน่อยนะนะเราก็ต้องมาบวกนะย้ายแอปอะไรเนี่ยนะฮะเราก็ต้องทำเองนะฮะจ้างคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องมีตัวเทคไว้สักตัวหนึ่งนะอย่างที่ได้อธิบายไปนะฮะโอเคนะในส่วนต่อไปเราก็มาดูวัตถุดิบหลักนะฮะและสถานที่ฟาร์มนะที่เอาไว้ฟาร์มวัตถุดิบพวกนี้นะเอามาครับอย่างนะไอที่ต้องใช้เป็นหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่นี่ฮะวัตถุดิบหลักจะอยู่เป็นยานะตรงนี้นะฮะเป็นยานะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันมีการเขาเรียกว่าอะไรมันจุได้ประมาณ5ไม่ใช่ประมาณอะจุได้54,000นะแล้วมันจะมีกล่องพิเศษอะไรนั่นนะอันนั้นยังไว้ก่อนกันแล้วกันนะฮะการครับการครับยาเนี่ยนะมันต้องใช้วัตถุดิบเป็นใบยาซะส่วนใหญ่นะฮะแรกๆเลยก็จะเห็นว่ามันใช้นี่นะใช้แต่ยาอย่างเดียวเลย17อะไรเห็นป่ะนะพอเริ่มขั้นที่2มันจะใช้น้ำเกสรดอกไม้นะฮะซึ่งน้ำเกสรดอกไม้เนี่ยที่จริงมันดอกเอ้ยมันฟาร์มได้หลายจุดนะฮะแต่ผมแนะนำที่นี่นะฮะเพราะคนนิยมกันมาเยอะเหลือเกินนะดูดิคอตี้กันรัวๆเลยนะฮะตรงนี้ก็จะอยู่นะตรงหุบเขาโลโนโก้นะฮะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองโซเฟียก็วิ่งมาเรื่อยๆนะฮะจนถึงมันก็จะมีบันได3-4ขั้นเนี่ยนะฮะก็วิ่งฉีกซ้ายออกมานะก็จะเจอกับสถานที่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะฟาร์มให้ดูนะว่ามันฟาร์มแบบไหนนะฮะโอเคส่วนตัวฟาร์มก็แน่นอนนะว่าผมจะใช้เป็นเวทฟาร์มนะบวกฟูลักนั่นเองนะเดี๋ยวจะว่ากันในคลิปต่อไปใครที่มีเวทตัวเวทเนี้ยก็เปลี่ยนใส่วงแหวนแล้วก็มาฟาร์มก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะขอตี้ไปก่อนละกันนะโอเคได้ตี้แล้วนะฮะเราก็กดรับไปเลยผมปิดเอฟเฟกต์ไว้นะฟาร์มแทบไม่ทันเนี่ยฮะเนี่ยฮะใบยาพวกนี้แหละที่เอาไว้ใช้ตรงนี้มันจะดีอย่างหนึ่งคือมันดรอปน้ำเกสรดอกไม้ด้วยนะฮะไม่ทันเลยนะ กดใช้สกิลไม่ทันอีกแล้วเอาไม่ทันสักอันหนึ่งนั่นแหละนะมันจะออกมาคนเยอะเห็นไหมมันจะดรอปน้ำเกสรดอกไม้ด้วยแล้วก็ใบยาด้วยนะตรงจุดนี้เนาะก็ใครที่มีตัวเวทเลเวลเริ่มต้นเงี้ยนะก็มาฟาร์มเขาเรียกว่าอะไรฟาร์มน้ำเกสรดอกไม้ตรงนี้นะฮะไม่ต้องไปไหนไกลเลยโอเคสิ่งที่ได้มานะจะมีตามนี้นะตรงจุดนี้นะหนึ่งเลยคือแหวนเนี่ยเกกะกับไม้เนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีน้ำเกสรดอกไม้ดรอปด้วยตรงนี้นะก็พยายามผมเคยพูดไปในคลิปหาเงินแล้วแหละว่าตัวฟูลักก็พยายามมีสกิลแปรรูปไว้ด้วยเนาะเพื่อเอาไว้แปรรูปขยะนะไม่ต้องมานั่งไล่ลบทีละอันแปรรูปก่อนที่จริงตรงจุดนี้นะผมอยากจะแนะนำให้แค่ว่ามาฟาร์มน้ำเกสรดอกไม้เนาะแต่สำหรับเวทฟาร์มที่มีเลเวลน้อยอะไรเงี้ยก็ฟาร์มตรงนี้ก็ได้เพราะการเอาใบเนี่ยใบอะไรเนี่ยใบอ่อนเนี่ยนะมาย่อยมันจะได้เป็นใบยานะเนี่ยเห็นไหมยาตรงนี้เนาะเพราะพูดถึงเลเวลที่สูงขึ้นก็จะใช้ใบยามากขึ้นนะฮะใครที่ไม่อยากซื้อน้ำเกสรดอกไม้เนี่ยก็สามารถมาฟาร์มได้ตรงจุดนี้เลยนะฟาร์มเรื่อยๆแล้วก็ในส่วนของคนที่แบบขี้เกียจฟาร์มมีเวทพอตัวแล้วก็ขี้เกียจฟาร์มแบบน้ำเกสรดอกไม้เพราะมันจะช้านิดหนึ่งนะฮะขี้เกียจแล้วก็ไปซื้อเอาก็ได้นะสเต็กละหลักพันนะเอามาคราฟยาแล้วก็เอาไปขายนะเอาไปขายก็ได้ทุนขึ้นนิดหน่อยนะนิดหน่อยนะใช้คำว่านิดหน่อยไม่กำไรหรอกนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดฟาร์มนะค่า PT หรือค่าวัตถุดิบยาเนี่ย
ที่แบบว่าฟาร์ม10นาทีนะเต็ม 54,000 เลยอะไรประมาณนี้น่าจะผมจะพาไปดูโอเคนะฮะอันดับแรกก็ให้ทุกคนนะวาร์ปมาที่เมืองโฮล่านะฮะใครที่มาถึงแล้วนะใครที่ยังไม่ถึงหรือว่ายังไงเนี่ยก็ฟาร์มตรงจุดเมื่อกี้ไปก่อนก็ได้เพราะมีทั้งใบยาแล้วก็มีน้ำเกสรดอกไม้นะฮะแต่ตรงนี้ที่ผมจะพาไปนี่คือจะเอาไว้ย่อยเพื่อเป็นค่า PT เดียวเลยค่าใบยาอย่างเดียวเลยนะฮะไม่มีเกสรดอกไม้ตกให้นะฮะแต่มันจะได้ไวมากก็แนะนำก็คือว่าเออก็มาฟาร์ม PT ตรงนี้แต่ไปฟาร์มน้ำเกสรดอกไม้ตรงนู้นก่อนสำหรับคนที่จะฟาร์มนะแล้วส่วนคนที่จะซื้อน้ำเกสรดอกไม้เอาเข้ามาฟาร์ม PT ตรงนี้นะฮะเราก็ออกมาเดินตามทางมานะตรงนี้เลยตัวที่เราจะไปตีคือตัวเยลลี่นะฮะมันชื่อเจลลี่นะอะไรสักอย่างก็ตรงนี้ก็จะมีไอ้พวกคนที่เขามาฟาร์มเหมือนกันอยู่เยอะเหมือนกันเนี่ยตรงจุดนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะฟาร์มให้ดูแล้วกันเนาะผมต้องบอกก่อนว่าตรงนี้ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อนข้างที่จะใช้ดาเมจและความอึดอยู่พอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่แบบมีดาเมจน้อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยดาเมจน้อยตัวบ้างอะไรเงี้ยก็ระวังหน่อยโอเคได้ตีแล้วนะฮะก็กดเข้าไปอ้าวไหลเลยนะฮะยังไม่ทันเห็นตัวเขาเลยไหลแล้วไหลก่อนแล้ว นี่แหละไอ้น้ำยาพวกนี้แหละนะที่ต้องใช้โอเคฟาร์มไปเลยนะดาเมจผมยังแทบจะไม่พอนะผมบอกก่อนนะฮะแต่ก็พอได้นะพอได้มันจะไหลเร็วมากฮะโอเคนะฮะเหมือนบั๊กตีเปล่าวะผมว่าไม่ได้บั๊กนะฮะโอเคอยู่คนเดียวจริงนั่นแหละโอเคนะก็ในส่วนของตรงเนี้ยใครที่มาฟาร์มเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าฟาร์มได้ค่อนข้างที่จะดีมากในส่วนของค่าประสิทธิภาพนะฮะแต่ที่ผมฟาร์มแป๊บเดียวนะก็อย่างที่เห็นเนี่ยก็เต็มนี่เลยย่อยนี่ทิ้งไปก่อนนะฮะย่อยหินทิ้งไปด้วยนะโอเคนะฮะอันนี้เอาไปนิดๆหน่อยๆนะฮะนะปลาไป 3-4,000 แล้วนะนิดหน่อยนะฮะถ้าเกิดเต็มนี่คือถ้าเกิดเต็มเนี่ยไอ้ที่ช่องที่เห็นเหลืออยู่นี่นะฮะผมจะได้อยู่ประมาณเกือบ 20,000 นะฮะ 20,000 PT นะ 16,000 อะไรก็ว่ากันไปนะฮะตรงนี้นะเป็นจุดฟาร์มนะค่าประสิทธิ์ที่ดีมากๆนะในส่วนของยาเนาะก็สามารถมาฟาร์มกันได้นะฮะเอ้าอะไรอ่ะโอเคนะนี่ก็เป็นจุดฟาร์มนะสำหรับสายนักเล่นแร่แปรธาตุนะครับยาครับไลฟ์เพิ่มเลเวลนะก็มาฟาร์มมาอันนี้กันได้เนาะเพราะพูดถึงของบางอย่างเนี่ยไออย่างที่มาฟาร์มเนี่ยก็บางทีมันก็มีราคาก็ลองไปเสิร์ชหากันดูก็แล้วกันนะบางคนเขาขี้เกียจฟาร์มอ่ะเขาก็ซื้ออย่างเดียวเขามีเงินนะเราก็ฟาร์มขายได้นะหนึ่งอ่ะมาสรุปคร่าวๆนะสำหรับสายเล่นไปท่าหนึ่งเลยนะตีบวกถึง B ได้นะสองย้ายแอปย้ายสเตตัสได้นะสามครับยาใช้เองหรือขายได้นะคร่าวๆก็มีอยู่3อย่างเนาะก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงตรงนี้ก่อนละกันนะสำหรับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้นะแล้วก็ผมผิดพลาดประการใดเนี่ยก็บอกนะบอกกล่าวกันได้ข้างล่างนะไม่ต้องด่านะพูดจากันดีๆนะไม่ต้องด่านะส่วนใครสงสัยอะไรก็นะคอมเมนต์ได้อยากให้ทำคลิปอะไรก็พูดก็คอมเมนต์ข้างล่างเหมือนกันหมดคอมเมนต์หมดแหละมีอะไรก็คอมเมนต์ละกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับสายฟูดเทคนะนักเล่นแปรธาตุนะชอบก็กด Subscribe กดไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทำสิ่งที่รักต่อไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายจ้า